ดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับพี่ชุติมานะครับตอนนี้พี่ชุติมาทำอะไรในโรงเรียนนี้ครับก็เราก็รวมกลุ่มกันเพื่อทำเป็นศูนย์เรียนรู้เล็กๆนะคะเพื่อที่จะบอกกับคนข้างนอกว่าในพื้นที่ของเรามีความรู้เรื่องการทำสวนนะแล้วก็ทำให้เด็กๆรุ่นหลังของบ้านเราได้รู้ว่าปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เราทำอะไรอยู่เป็นผู้นำใช่ครับตำแหน่งอะไรครับในโรงเรียนโอ้เรียกว่าเป็นแกนนำผู้ก่อการดีกว่าไหมเพราะว่าเราก็จะมีพี่ๆชาวสวนอีกหลายคนที่เดี๋ยวเราจะไปเจอนะก็นับว่าเป็นผู้รู้ทั้งหลายที่ช่วยกันก่อตั้งโรงเรียนชาวสวนคลองจินดาขึ้นมาด้วยครับความจริงครับคุณผู้ชมประเทศไทยนะครับเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความคุ้นเคยกับเรื่องของการทำอาชีพการเกษตรเนี่ยมาอย่างนานนมเลยทีเดียวนะครับที่น่าสนใจครับบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้เราได้ดูความเหมาะสมของพื้นที่ว่าจะเพาะปลูกอะไรนะครับตอนนี้เนี่ยกว่าที่เราจะมาดูเรื่องของพื้นที่หรือว่าเรื่องสิ่งต่างๆเนี่ยครับในนี้เนี่ยครับเรามีการรวบรวมสิ่งใดไว้บ้างครับค่ะอย่างห้องแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องภูมิประเทศเนาะเราอยู่ในที่ลุ่มภาคกลางตอนล่างหรือว่าลุ่มน้ำท่าจีนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความสูงจากน้ำทะเลไม่มากเนาะเมตรกว่าเองเรียกว่าที่ลุ่มมากสมัยก่อนร้อยกว่าปีที่แล้วก็ทำนากันหมดเลยและทำนาตามฤดูกาลยามน้ำหลากมาก็ปล่อยน้ำท่วมยกบ้านสูงนะเก็บปลาไว้กินเก็บพริกแห้งไว้กินตามวิถีเลยตามวิถีชีวิตด้วยธรรมชาติพอน้ำลดก็มาลุกขึ้นปลูกมันปลูกแตงกันต่อครับค่ะทีนี้พออีกช่วงนึงมันก็เริ่มมีเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาเนาะที่เราเห็นว่าทางแถวนนทบุรีปลูกผลไม้ก่อน บางมดเนาะที่มีส้มบางมดทางแถวอ้อมใหญ่อ้อมน้อยก็ปลูกส้มโอปลูกอะไรกันได้ทางนี้ก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยการที่เชื่อมโยงกันทางคมนาคมทางคลองสมัยก่อนใช้เรือเนาะก็ไปเอาความรู้เอาพืชพันธุ์มาแล้วก็มาลองปลูกบ้างเอามาจากหลากหลายที่ใช่แล้วทีนี้เนี่ยในช่วงที่เราขุดคลองก็จะมีชาวจีนจำนวนมากมาตั้งรกรากเนาะแล้วก็ย้ายมาจากทางลุ่มน้ำท่าจีนนี่แหละมาเป็นชาวจีนยุคแรกๆที่มาตั้งรกรากทีนี้ชาวจีนเนี่ยเขามาด้วยวัฒนธรรมปลูกผักยกล่องเพราะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่ก็เอาละลองเปลี่ยนจากนามาน้ำลดแล้วก็ยกล่องปลูกผักกันปลูกผักก่อนแล้วทีนี้ก็มาปลูกในล่องสวนก็เริ่มปักล่องให้มันขาดเป็นล่องสวนไม่ได้เป็นแปลงนาเหมือนสมัยก่อนคือทำให้มันมีสภาพความเป็นสวนใช่เพราะว่าพวกพืชพันธุ์ที่เป็นพวกพืชผักผลไม้เนี่ยมันต้องการแห้งน้ำเขาเรียกน้ำตกเนาะภาษาบ้านเราเรียกน้ำตกมันถึงจะออกลูกออกผลผลิตเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทำการทำสวนแล้วก็หยิบยืมความรู้กันภายในอ่ะปลูกแล้วขายได้นี่แล้วทำได้ตลอดทั้งปีเลยไม่ต้องรอเหมือนนาได้แค่ฤดูกาลเดียวก็ได้เงินได้กินทั้งปีก็ตั้งแต่นั้นมาก็ปลูกกันมาเรื่อยๆนานเนี่ยครับเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยอดีตนะครับถ้านับเป็นว่าทำถ้าเริ่มต้นการทำสวนเป็นสวนจริงๆที่เป็นสวนเศรษฐกิจเนาะที่ได้ขายก็ประมาณ 7-80 ปีแล้วโอ้ 7-80 ปีทำไมเรายังต้องมีเขาเรียกว่าเป็นจุดดั้งเดิมหรือว่าเป็นโรงเรียนแห่งนี้ครับเพื่อที่จะให้ผู้คนในแถวนี้ครับยังหวนล้ำลึกกลับไปถึงเรื่องของการทำเกษตรในอดีตมันก็เป็นช่วงปฏิวัติเขียวเนาะหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะที่เราพูดกันถึงว่าโอ้บูมมากเลยในการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเพราะว่าแน่นอนถ้าคุณปลูกองุ่น10ไร่เนี่ยได้เงินเป็นล้านตั้งตัวปลูกบ้านซื้อที่ดินซื้อรถส่งลูกเรียนเมืองนอกได้เลยมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนอยากได้เนาะเพราะเกษตรกรทุกคนก็ใฝ่ฝันที่5ไร่10ไร่ทำเงินได้เป็นล้านในช่วงเวลาสัก 30-40 ปีที่ใช้อย่างเข้มข้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำลายระบบนิเวศของเราทำลายสุขภาพทำลายดินทำลายสิ่งแวดล้อมน้ำแล้วก็ตัวเราเองด้วยตัวเราเองด้วยทีนี้เนี่ยพอเวลาเราได้ศึกษาเรื่องนี้เนาะเราก็เป็นเกษตรกรอีกรุ่นนึงที่ต่อจากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะอีกเจนนึงก็มองว่าเรื่องพวกนี้มันมีหนทางเนาะที่จะทำให้มันลดละเลิกสารเคมีได้ส่วนนึงก็ปู่ย่าตายายเราเคยทำมาก่อนเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าพืชอะไรที่เหมาะปลูกแล้วไม่ต้องใช้ปุ๋ยยาก็ได้หรือมันอยู่แล้วเกื้อกูลกันโดยไม่ต้องมาจัดการอะไรมันมากเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะรื้อฟื้นภูมิปัญญาตรงนี้กลับมาด้วยพร้อมกับวิธีคิดสมัยใหม่ในเรื่องของการตลาดเช่นกระแสผู้บริโภคเนาะกำลังดังกระแสสีเขียวรักสุขภาพอินเทรนฟิตแอนด์เฟิร์มอะไรก็ตามมันก็เลยทำให้สองเรื่องเนี่ยมันมาเจอกันเพราะว่าถ้าเราชวนเกษตรกรผลิตแบบนี้แน่นอนคุณภาพมันลดลงมันไม่สวยไม่ใหญ่ไม่บึ้มไม่ผิวพองแต่ว่าปลอดภัยแต่ปลอดภัยตอนนี้สมาชิกทั้งหมดมีกี่คนครับ20กว่าสวนนะคะที่เรารวมกลุ่มกันแล้วคุยกันแนวคิดนี้แล้วไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มมาก่อนยกกล้องยกอะไรขึ้นมาครับน้ำไม่ท่วมหรอครับก็จริงๆแล้วมันก็จะมีภาวะน้ำท่วมเรียกน้ำล้นเนาะทุก5ปี7ปีตามวงรอบของมันเนี่ย
เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีภูมิปัญญาที่มาสอนรับเช่นการทำคันล้อมให้แข็งแรงเราต้องปลูกพืชอะไรรักษาคันล้อมให้แข็งแรงด้วยเพราะเราจะไม่เอาทรายเข้ามาครับคือไม่ได้ทำแบบเฉพาะกิจพอจะท่วมปุ๊บกันขึ้นมาแบบนี้เอาไม่อยู่ดูแลเรื่องเครื่องดูดน้ำของเรายังไงตั้งยังไงหรือว่าดูค่ำข้างขึ้นข้างแรมในการเปิดน้ำเข้าออกยังไงเพื่อให้ธรรมชาติช่วยครับการที่เราจะทำให้ชุมชนนะครับเขาเชื่อว่าเราสามารถย้อนกลับไปได้แล้วก็ทำให้เขานั้นมีภูมิคุ้มกันได้เนี่ยยากไหมครับก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาปรับเปลี่ยนมาอย่างแบบโชคโชนเนาะ คนเป็นพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนเรื่องนี้สูงสุดนะพื้นที่เกษตรจากเกษตรธรรมชาติเป็นเกษตรเทคโนโลยีเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยกว่าจะกลับย้อนกลับไปอีกรูปนึงเนี่ยซึ่งระบบนิเวศมันก็ไม่เอื้อแล้วก็เสียไปด้วยเพราะว่าแล้วก็ทุกคนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนแล้วก็อากาศก็แปรปรวนมากขึ้นด้วยแต่ว่าในเรื่องของหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้ดีมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่อาจบอกรายละเอียดเชิงเทคนิคกับทุกส่วนได้ก็ต้องบอกให้ทุกคนรู้จักพอประมาณของเราแค่ไหนส่วนพี่แค่ไหนส่วนพี่แค่ไหนจัดการแปลง10ไร่ไม่เหมือนกันนะเขาบอกน้ํา40อ้าวใครจะเอาบ่อใครจะเอาร่องไม่เท่ากันอาหารเราแลกกันได้ไหมคุณปลูกอันนี้เราไม่ปลูกอันนี้ก็แลกกันได้ในระบบเล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้มันลดความแข็งกระด้างเนาะถ้าเราทำเกษตรเทคโนโลยีเนี่ยเรามุ่งแต่ขายอย่างเดียวแม้แต่ตะไคร้เราก็ไม่ปลูกแล้วก็ไม่แบ่งกันพอเรามองดูแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยในสิ่งที่หลากหลายคนอาจจะมองเรื่องของปัญหานั่นก็คือระบบนิเวศเปลี่ยนไปนี่คือสภาพพื้นถิ่นเปลี่ยนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรแต่สามารถจะค่อยๆปรับตัวย้อนกลับไปเหมือนอดีตได้พฤติกรรมของคนในชุมชนก็เช่นเดียวกันนะครับมองเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็มาเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยผลสุดท้ายได้ทั้งพืชผลแล้วก็ได้ทั้งความเกื้อกูลชุมชนเข้มแข็งด้วยไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมจากที่เราเห็นนะครับในห้องนี้เนี่ยเป็นสภาพเหมือนกับว่าย้อนกลับไปตั้งแต่จุดต้นกำเนิดของชุมชนแห่งนี้นะครับสมัยก่อนนั้นก็เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็หล่อเลี้ยงวิถีชุมชนนั้นมาได้จบจนปัจจุบันนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยครับว่าเป็นห้องอะไรกันนะครับตามเลยครับอันนี้คือห้องอะไรครับอันนี้คือห้องภูมิปัญญาของคนคลองจินดาค่ะครับโดยปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดอยากเป็นชาวสวนเนาะอยากเปลี่ยนชีวิตมาเป็นชาวสวนเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างครับเรื่องเหมือนกับเรื่องราวอยู่ในห้องนี้นะครับคราวนี้การเรียนรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงจริงๆแล้วนะครับคนที่นี่ก็เป็นชาวสวนอยู่แล้วแต่ว่าย้อนกลับไปในสมัยอดีตเพื่อที่จะนำวิชาการในอดีตนั้นมาสู่ปัจจุบันเนี่ยเขาต้องเรียนรู้เยอะไหมครับก็เรื่องหลักๆที่เราพยายามถอดรหัสเนาะของการเป็นชาวสวนเพราะพันธุ์พืชเยอะมากถ้าเรารู้ระดับชนิดของพันธุ์พืชในยุ่งแน่เลยหลายปีไม่จบเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยถอดรหัสว่าสิ่งที่ควรรู้ที่ชาวสวนควรรู้4เรื่องถ้าคุณจะทำสวนนะที่ไหนต้องรู้ดินรู้น้ำลมไฟก็คือแสงนะแสงอาทิตย์นะคือ4เรื่องนี้อย่างที่เราบอกไว้เมื่อกี้ถ้าเราดูห้องเมื่อกี้เราอยู่เชื่อมกับระบบนิเวศทะเลถ้าน้ำในสวนเราเยอะน้ำข้างนอกลงตามทะเลไปเราก็มาเปิดอันนี้เขาเรียกว่ารู้ข้ามเรียนรู้น้ำก่อนนะน้ำในระบบธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันแบบนี้น้ำอยู่ใกล้กับอ่าวไทยไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลแล้วมันไม่กร่อยหรือมันไม่เค็มหรอครับก็จะมีช่วงนึงที่เป็นเดือนมีนาเมษาคือช่วงเนี้ยจะมีความกร่อยนิดหน่อย มันทำให้มะพร้าวน้ำหอมมันทำให้ชมพู่หวานกรอบส้มโอเนี่ยที่เป็นชื่อที่โด่งดังเป็นคำขวัญของนครปฐมเนี่ยก็มาจากมีเกลือโพแทสเซียมที่น้ำกร่อยมาช่วยทดเชยเราแบบนี้ครับคุณผู้ชมก็หมายถึงว่าดูพื้นที่ให้มีความเหมาะสมเพราะพืชบางอย่างก็อาจจะไม่ชอบน้ำกร่อยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมถึงได้บอกนะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปกับนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องของ agreement นะครับพื้นที่ทางการเกษตรที่ต้องมีความเหมาะสมกับพืชผลที่เพาะปลูกไปด้วยอันนี้เห็นได้ชัดเลยเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมจากวิถีชีวิตครับมีการรวบรวมภูมิปัญญาด้านการเกษตรนะครับมาเป็นคัมภีร์ผมต้องบอกว่าเป็นคัมภีร์วิถีเกษตรเลยนะครับของชุมชนคลองจินดาแห่งนี้รวมกันไว้ครับเพื่อที่จะได้เห็นนะครับว่าต้องมีการปรับสภาพดินยังไงปลูกพืชอะไรให้มีความเหมาะสมกับพื้นถิ่นนี้รวมไปถึงครับเรื่องของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าครับตามเลยครับห้องนะครับ
ี่ครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าสังเกตเห็นนะครับหน้าห้องจะติดคำว่าร้อนทำไมครับทำไมต้องร้อนครับก็มันเป็นกระแสนะตอนนี้เราพูดถึงโลกร้อนภายใต้ชุดการทำงานของโรงเรียนชาวสวนคลองจินดาเนี่ยมันมีงานศึกษาวิจัยอยู่เรื่องนึงเช่นว่าเกษตรกรจะปรับตัวอยู่ยังไงถ้าเกิดภาวะโลกร้อนทีนี้เนี่ยในห้องนี้มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของอนาคตเพราะว่าเราทำซีนาริโอหรือการมองอนาคตไว้20ปีว่าถ้าโลกร้อนมากขึ้นจะกระทบกับชุมชนคลองจินดายังไงครับทีนี้เนี่ยเราก็ประเมินความเสี่ยงสูงสุดเนาะว่าอย่างเมื่อตอนปี54ก็คือน้ำจะต้องท่วมเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มถ้าน้ำแข็งละลายน้ำท่วมสูงขึ้นน้ำข้างบนไหลลงมาเจอเราที่นี่ไม่รอดแน่ๆเรื่องน้ำท่วมทีนี้เนี่ยความเป็นเกษตรกรเนี่ยน้ำท่วมมาเราก็ย้ายของหนีตามกันนั่นแหละก็รอถูกย้ายที่อยู่พักใช่แต่ถ้าน้ำลดเนี่ยเราต้องไปกันต่อชีวิตมันต้องไปต่อความรอดของเราก็คือมีภูมิปัญญาความรู้เรื่องการปลูกพืชทำเกษตรกินได้ก่อนต้องเอาอันดับแรกก่อนพืชอาหารก่อนเพราะนั้นแต่พอตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยพวกพันธุ์พืชจะหายหมดเลยครับเราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการมองอนาคตโดยการออกแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์เล็กๆไว้ครับเพื่อฟื้นฟูการเก็บพื้นพันธุ์พื้นถิ่นของเราไว้ก่อนครับแล้วก็ปลูกให้มันมีชีวิตไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาน้ำท่วมเม็ดพันธุ์เพาะไม่ขึ้นก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับอาหารก็เกิดจากเมล็ดพันธุ์ต่างๆด้วยสุดท้ายนะครับความยั่งยืนของมนุษย์ทุกคนนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ลมหายใจนะครับใช้วิถีชีวิตต่างๆครับอยู่ในพื้นที่อาศัยสิ่งแวดล้อมโดยสำคัญที่สุดนั้นก็คือเรื่องของการกินนะครับการบริโภคอาหารจะทำอย่างไรครับให้มนุษย์นั้นมีความรู้สึกว่าเราเองนั้นจะต้องอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไปพร้อมกับวิถีชีวิตที่มีความเหมาะสมนะครับค่ะก็อย่างพื้นที่นี้พยายามบอกว่าผู้ผลิตอาหารเนาะหรือคนปลูกเองเนี่ยมันมีคุณค่าครับนะคะส่วนคนที่ได้รับอาหารจากผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องรู้คุณค่าของผู้ผลิตด้วยเพราะว่าทุกวันนี้ในกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยรู้สึกว่าเวลาไปยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยมือดำเล็บดำตัวดำเนี่ยจะรู้สึกอับอายแล้วก็ด้อยค่าหรือว่าไร้ศักดิ์ศรีเขาก็จะต้องอยู่ในกลุ่มนึงของเขาซึ่งมันไม่ถูกต้องเลยในระบบสังคมใช่จริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีนะเพราะว่าเป็นผู้สร้างอาหารให้แต่ทีนี้เนี่ยพอขยับออกมานิดนึงสร้างอาหารที่มันปลอดภัยสร้างอาหารที่มันดูแลสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยเนี่ยก็ยิ่งเขาเรียกยกกำลังสองเนาะนี่แหละคือความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่คนทำก็ทำไปคนบริโภคเอาเงินมาจ่ายก็ขาดจากกันแต่ว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยเราพูดถึงอย่างมัตโต้ของเรียนเราเนาะก็คือบินโตครับบินโตเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของอาหารของภาคกลางตั้งแต่สมัยโบราณมันมีเถาที่เชื่อมโยงกันคนกินคนปลูกสังคมเราอยู่ในเถาเดียวกันอันนี้คือมอตโต้ของโรงเรียนกันเป็นชีวิตใช่มันคือสิ่งเดียวกันเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องนี้มันจะได้ทำให้ความยั่งยืนมันเกิดอย่างเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมที่เราประดิษฐ์ขึ้นครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เปรียบได้เสมอนะครับว่าสังคมนั้นต้องอยู่ร่วมกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับเกษตรกรในวันนี้ก็ต้องมีการปรับตัวด้วยนะครับเราไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้ผลิตเท่านั้นครับอย่างที่พี่ได้บอกไว้นะครับทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรีครับและเกษตรกรในวันนี้ต้องรวยด้วยแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้นั้นก็คือต้องรู้จักปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็มองย้อนกลับไปและสิ่งดีๆแบบนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกลองย้อนกลับมาดูนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนชาวสวนคลองจินดาครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวจะลงพื้นที่ลงสวนครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นเลยนะครับว่าที่นี่เขามีการทำการเกษตรกันอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับต้องขอลาพี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามครับสาระดีๆในช่วงของธรรมะดีๆครับ